ในวันที่เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้าราชการในชุดขาวเดินกันควักไขว่เข้าออกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในชุดสีส้มสดใสไม่ว่าจะนานกี่ชั่วโมงยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมบริเวณปากทางเข้าอาคารในมือมีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าพระองค์ภาหญิงชราผมสีดอกคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์แต่เธอไม่ใช่คนไข้ของโรงพยาบาลแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่พร้อมใจสวมเสื้อยืดสีส้มของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพามาให้กำลังใจพระองค์ภายอยู่ห่างๆด้วยความหวังว่าคำภาวนาของพวกเขาจะส่งผ่านกำแพงให้พระองค์หายจากอาการพระประชวรในเร็ววันเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างล่างนี้นะเพคะอยากให้ท่านรับทราบเรามาอยู่ตรงนี้อยากให้ท่านหายไวๆมาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของพวกเราวรวิมลระนองวัย72ปีคือหญิงชราผู้ที่นั่งอยู่บนวีลแชร์ในมือของเธอถือภาพถ่ายเซลฟี่ตัวเธอกับพระองค์พาย้อนไปปี2523ขณะที่วรวิมลทำงานเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์โรงแรมดุสิตธานีเธอได้รับเสด็จพระองค์พาขณะทรงพระเยาว์เป็นครั้งแรกเธอได้ถวายงานและได้รับพระราชทานโอกาสปรนนิบัติพระองค์ภายอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นความทรงจำที่เธอยังจดจำได้มาถึงทุกวันนี้นับแต่วันนั้นเธอยอมรับว่ารับเสด็จพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มานับครั้งไม่ถ้วนและแม้จะทำงานในต่างประเทศเธอก็ยังได้รับโอกาสรับเสด็จสมาชิกราชวงศ์จักรีเธอเล่าว่าตอนนั้นเป็นพนักงานบริการลูกค้ากราวสตาฟให้ United Airlines ที่สนามบิน LA ในสหรัฐอเมริกาทางบริษัทบอกว่ามีคนสำคัญมากๆเดินทางมาเราก็มาดูโอ้ตายแล้วเป็นสมเด็จพระเทพวรวิมลย้อนอดีตที่เธอเป็นหญิงไทยคนเดียวของทั้งสนามบิน LA รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า10ปีก่อนแต่โอกาสสำคัญที่เธอไม่มีวันลืมและปรากฏหลักฐานเป็นรูปถ่ายอยู่ใน2มือคือการถ่ายเซลฟี่กับพระองค์พาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2562เธอเล่าว่าจริงๆแล้วไม่เคยรับเสด็จในวังส่วนมากจะรับเสด็จข้างถนนแต่วันนั้นบอกตัวเองว่าลองเข้าไปในวังแล้วกันจะไปนั่งที่ประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาพอดีพระองค์พาก็เสด็จมาด้วยความที่เราเป็นธรรมศาสตร์ด้วยกันเลยอยากใกล้ชิดกับท่านเลยเข้าไปกราบบังคมทูลท่านขอเซลฟี่ได้ไหมคะท่านก็บอกว่าได้เป็นที่มาของรูปเซลฟี่ด้วยมือถือที่เธอประทับใจจนต้องบินขยายออกมาเป็นที่ระลึกเมื่อถามถึงเหตุผลที่ประทับใจและรักในพระองค์พาวรวิมลตอบว่าไม่เพียงเพราะเคยศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เพราะพระองค์พาทรงพระราชกรณียกิจที่ช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยมากมายอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากเป็นต้นอีกทั้งเธอรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานอย่างมากและอาจจะมากเกินไปอีกฟากหนึ่งแต่ไม่ห่างไกลจากกลุ่มพระสกนิกรชุดส้มของวรวิมลหญิงไว้เลยกลางคนในชุดขาวนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ในมือถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเธอนั่งอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วแต่ณเวลาที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเป็นช่วงสายเสียงของเธอยังเปลี่ยนไปด้วยเสียงสะอื้นให้อยู่เป็นพักๆมณีรัตน์ลาวเลิศหญิงวัย64ปีจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่ารู้สึกช็อกเมื่อขาอ่อนไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเรารับเสด็จพระองค์ท่านมานาน
เลยอยากมาให้กำลังใจพระองค์ท่านเราจะอธิษฐานพระสยามเทวาธิราชขอให้พระองค์ท่านหายประชวรมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพราะเราเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาตลอดพระองค์ท่านเข้มแข็งทำงานเหมือนผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงถ้าเป็นเราคงทำไม่ได้แบบนี้มณีรัตน์มักไปรอรับเสด็จพระองค์พายอยู่เสมอเพราะประทับใจในพระจริยวัตรที่ไม่ถือพระองค์และใกล้ชิดประชาชนมากของพระองค์พาจึงเป็นเหตุผลที่เธอรักพระองค์มากและทราบดีว่าสิ่งที่เธอทำได้คือการให้กำลังใจอยู่ห่างๆและใกล้ชิดได้มากที่สุดเพียงหน้าโรงพยาบาล